ผู้ชมนะครับไปติดตามนะครับอีกหนึ่งปฏิบัติการที่น่าสนใจจากทางด้านของตำรวจสืบสวนนครบาลน,นะครับหรือว่า idmb ไปบุกจับแหล่งผลิตปืนเถื่อนเมือง8ริ้วนั่นก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับฉายาในวงการของเขาก็คือตาแสงซึ่งตาแสงเนี่ยจริงๆแล้วเขาอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นซึ่งก็มีการขายผ่านทางเพจนะครับคลังแสงเด็กช่างแล้วก็ส่งขายไปแล้วนะฮะ เป็นพันกระบอกเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีการลักลอบแอบขายอาวุธปืนนะครับคือเป็นคลังแสงเด็กช่างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตปืนเถื่อนเจ้าใหญ่ที่สุดแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงแล้วก็มีการส่งขายผ่านทางพัดสดุด้วยค่อนข้างน่าสนใจนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้10เมษายนนะครับทางชุดสืบสวนนครบาล IDMb นะครับได้ไปติดตามจับกลุ่มตัวนายสราวุธหรือว่า a ออายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดฉะเชิงเซาในข้อหาเป็นทหารกองเกินซึ่งถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก็ได้รับหมายนัดของนายอำเภอแล้วแต่ไม่ยอมมาตามนัดนะครับ ซึ่งมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าขัดขืนเพื่อที่จะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการและเยาวชนชายอีกคนหนึ่งนะครับอายุ17ปีเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับทั้งอายุ23แล้วก็อีกคนหนึ่งอายุ17ปีเนี่ยฮะสคนนี้นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมกันทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์28กระบอกกระสุนปืน1559นัดลำกล้องปืนรอขึ้นรูป28ลำมีเข็มแทงชนวนนะครับ30ชิ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์การผลิตปืนอีกเป็นจำนวนมากนั่นเองครับสำหรับคดีนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนได้มีการขยายผลจากการจับกลุ่มซุ้มโจรทางเดินเสือก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปคุณฟารุกรายงานกันไปนะครับเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่บริเวณย่านหนองจอกกรุงเทพมหานครทีนี้เนี่ยเขาสืบทราบว,ว่ามันมีแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนอยู่ละแวกเมือง8ดริ้ว ซึ่งคอยจะส่งปืนเถื่อนให้กับกลุ่มวัยรุ่นนับไม่ถ้วนทั่วประเทศด้วยนะครับสุดท้ายไปพบเพจคลังแสงเด็กช่างอันนี้เป็นชื่อเพจนะครับคลังแสงเด็กช่างซึ่งรักรอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวะแล้วก็ช่างกลมีโรงงานที่ใช้ผลิตอาวุธปืนอยู่ในอาคารพาณิชย์ร้างริมถนนใกล้ตัวเมืองฉะเชิงสา เนี่ยฮะสภาพอย่างที่เห็นก็คือเป็นอาคารพาณิชย์สภาพก็ร้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าแห่งเนี้ยเป็นโกดังในการลักลอบผลิตปืนเถื่อนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็คงไม่ต้องสงสัยนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงกับกลุ่มวัยรุ่นนะฮะกลุ่มเด็กช่างเด็กอาชีวะสถาบันการศึกษาต่างๆส่วนหนึ่งก็คงจะมีการเนี่ยแหละครับสั่งซื้อนะครับผ่านทางเพจดังกล่าวนั่นเอง แน่นอนนะครับพลตร,ตรีธีระเดชธรรมสุธีหรือผู้การต่อนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการนํากําลังไปบุกงัดประตูเข้าตรวจคน้นแล้วก็ไปพบผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับกำลังนั่งผลิตปืนกันอยู่ด้วยโดยพี่น้องคู่นี้เนี่ยขายปืนมาแล้วนับพันกระบอกโอโหพันกระบอกไม่แน่ใจว่า ตกไปอยู่ในมือของใครบ้างในชั้นจับกลุมเนี่ยนายสราวุธผู้พี่นี่นะครับให้การรับสรารภาพบอกว่าเรียนจบชั้นม .6 แล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาช่างใดๆนะครับแต่อาศัยฝึกทักษะจากการครูพักลักจำอโอ้โหนะคือในความเก่งก็ต้องชื่นชมนะแต่ว่าใช้ความเก่งแบบค่อนข้างผิดสักนิดหนึ่งก็เลยนำมาลองทำแล้วปรากฏว่ารายได้มันดี ก็เลยตัดสินใจทำเป็นอาชีพหลักซะเลยนะครับมีฉายาในวงการนั่นก็คือตาแสงแล้วก็ในปัจจุบันก็มีคนไปปลอมเป็นเพจคลังแสงเด็กช่างเรียนแบบตนเป็นจำนวนมากคาดีนี้ผู้การจอนี่ฮะไปนั่งสอบสวนสอบปากคำโดยตัวท่านเองนะครับหลังจากจับกลุมตัวชุดสืบสวนนำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ คุณแนนครับคือค่อนข้างน่าสนใจนะเนี่ยฮะเขาไปพบปืนจำนวนหนึ่งมีส่วนควบอีกเป็นร้อยเขาอ้างว่าคิดไว้แล้วแหละว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องเจอผู้การจ่อ,อหรือสารวัตรแจอย่างแน่นอนอ,อ่ะก็ได้เจอสมใจนะฮะสำหรับผู้การจ่อครับก็บอกเขาเป็น FC ด้วยแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นไอ้เพจ คลังแสงเด็กช่างเนี่ยมันมีคนไปเรียนแบบด้วยนะเอออันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆสุดท้ายท่านผู้การจ่อเองเนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าจากการขยายผลพบว่าคนร้ายมีการขายอาวุธปืนเถื่อนไปแล้วจํานวนมากเนี่ยนะคะก็จะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดเพราะว่าปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายต่อผู้อื่นทําให้ประชาชนอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะเป็นจุดเริ่มต้นในอาชญากรรมที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้นิ่งนอนใจและจะกวาด ล้างให้สิ้นซากไปด้วยค่ะ